วัดที่ความรู้สึกครับนี่คือการถ่ายทอดพลังงานนะครับระหว่างกับแม่โบสถ์จะแดงอยู่ตรงนี้ทอดจะสู้นะหนึ่งโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่ขยับเองใช่ไหมคนละความรู้สึกนะครับทางกายใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าน่าจะสัก 80% น่ายยังไม่พอครับมันไม่มีอะไรหรอกครับร่างกายมันยากตรงที่ไปรับเอาเขามาโรคนั้นโรคนี้มาจากเขามันยากตรงนั้นมันฝังเป็นชิปเลยฝังในตัวนี้มันก็เลยถอดถอนยากมากเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจใหม่โทษครับเรื่องนี้อย่าลืมนะเราเล่นหนังเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับเราเน้นตรงนั้นสูดหายใจเอาครับมันจะเบิร์นเองฮะระบบหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานมันเองโดยอัตโนมัติของธรรมชาติครับโทษครับในหนึ่งผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคทางเทคโนโลยีนี่ก็ครับปึ๊บผมช่วยหายใจต่อโทษโอนตัวมาครับอ่อนตัวตามครับปึ๊บดีมากครับโทษเอาฮะผมหายใจแล้วเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ในส่วนคุณหมดตอนนี้มันสองแรงบวกครับจะต่างกันโทษครับปึ๊บอีกครั้งเดียวครับโทษครับโทษครับคนละโทษทีคนละเรื่องไหมมันบอกตามความเป็นจริงมีปัญหาเรื่องท้องไหมครับมีไหมเรื่องท้องก็มีบ้างค่ะอธิบายเลยครับตรงนั้นบางทีแบบว่าปวดท้องอะไรเงี้ยอิ่มก็ปวดบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาท้องไม่ค่อยย่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างคำถามมีว่าทุกเดือนเมื่อก่อนพังมีปัญหาไหมครับไม่ถึงกระทบเดือนค่ะโอเคสังเกตจะเบานะครับผมถามแค่นั้นคำตอบยอมตามความรู้สึกทันทีโทษคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ที่ถูกกระทำนะครับจำด้วยครับครับไปแล้วครับปึ๊บแถมโทษครับปึ๊บนั่นคือของแถมโรงโล่งในลักษณะแบบทั้งตัวไหมค่ะปวดเมื่อยล้าสวยมากคือมันหมดพลังงานค่ะใช่ถึงบ้านปุ๊บอยากจะทิ้งเลยอยากทิ้งตัวถึงขั้นแม่ออกน้ำแม่อาบน้ำกันเลยครับ อยากแข็งแรงนั่นเองครับต่อไปต้องทั้งกายใจล่ะล้อมโดยประเด็นนี้ก็จะมีความแข็งแรงทางด้านระบบความคิดแล้วก็จะมีการสรุปได้ง่ายจำเลยครับพลังนี้เขาให้ตรงนั้นให้การสรุปแล้วก็ทิ้งไปแต่ก่อนในสรุปไม่ได้มันคาความคิดเป็นคาต่อไปไม่ใช่แล้วมันสรุปปุ๊บอ๋อไปตัวอื่นแค่นี้เองก่อนตอนนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็คือมันพันกันก็แล้วกันค่ะเอามาที่ผ่านมาก็แล้วกันเนาะมันพันกันตอนนี้มีการแก้ปมแล้ว
มีทางออกเป็นช่องที่3แล้วนะมองเห็นช่องที่3ไม่ได้แล้วชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นหวังไว้อย่างนั้นค่ะหวังไว้ค่ะงานที่ทำอยู่ช่วงนี้คือขายข้าวสารค่ะเป็นค้าส่งค่ะค้าส่งให้กับพวกหยี่ปั้วซาปั้วโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ค่ะวันนึงกี่ตันโอ้ยหนูส่งเป็นกระสอบค่ะวันละร้อยกระสอบนี่ก็เป็นตันนั้นก็น่าจะได้ราวนั้นนะคะวันละร้อยใช่ไหมน่าจะเราๆนั่นโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ใช่ค่ะก็เป็นแค่ร้านเล็กๆค่ะส่งวันละร้อยก็สอบวันละสิบตันไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะกิจการนะฮะทำงานคนเดียวได้หลายคนเป็นกงสีค่ะโอเคมีน้องชายแล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อช่วยกันค่ะดีแหละตรงนี้แหละฮะดีสุดอะไรก็ไม่มั่นคงเท่ากับกงสีที่ว่าเนี่ยครับค่ะผ่านแล้วมาผ่านเลยถ้าเป็นผมนะผ่านแล้วมาผ่านเลยถ้าเป็นผมนะค่ะหนูเข้าใจค่ะเขาคือเขาเราคือเราทันทีครับอย่าให้มาบั่นทอนทางด้านสภาพใจจิตเราผมว่ามันจะเวิร์กกว่าคอยดูมันจะขยายมากกว่าเดิมเชื่อซะว่าวันละสิบตันตอนนี้เพิ่มมาละ15-20กับผมไม่ได้นะครับเรื่องของการมาคิดผมทราบมันจะโฟลว์มันเองนะมันจะโกรอัพมันสังเกตนะสังเกตตัวเลขมันเข้ามาสั่งสังเกตตัวเลขสั่งซื้อค่ะให้สังเกตเจ้าเดิมนั่นนะฮะแต่ละเพิ่มและหรือเจ้าใหม่ต่างหากลูกค้ารายใหม่จะเข้ามาลูกเก่าจะเพิ่มสังเกตที่ดีครบกับลูกหมอกจะได้พวกนี้ขอบคุณค่ะครับไอ้นี่มีไม่ใช่เมตตามากที่ยุบไม่ใช่เป็นความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติเท่านั้นจำแม่นๆครับคำนี้โอเคนะค่ะอยากแข็งแรงอ่ะประเมินตัวเองสิรู้สึกว่าดีจากเดิมๆมาเชื่อซะว่าเป็นศูนย์อะไรกันใช่จากเดิมเป็นศูนย์ค่ะเป็นศูนย์หรือค่อนข้างจะเป็นทางลบสุดซ้ำไปใช่ค่ะตอนนี้ดีเดือนมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยตอนนี้ก็ประมาณสัก70%แล้วค่ะโอเคนั่นประเมินอย่างนี้มันเพียวที่สุดร่างกายเราใจเราจิตเราไม่ต้องให้ใครมาประเมินหรอกแข็งไหมค่ะนี่นะฮะการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราเองนะทำอะไรทะลุทะลวงก็เรียกว่าแกนปัญญาที่ลุงหมอกมีให้ทุกคนนะให้ทุกคนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบจำจะได้กับสิ่งนั้นจริงหนูมีนัดว่าจะไปหาหมอที่ดูเกี่ยวกับจิตวิทยาที่โรงพยาบาลแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะโอเคขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอเพราะว่ามันเริ่มเข้าใจว่าทั้งสุขทั้งทุกข์มันไม่ได้มีอยู่จริง มันอยู่ที่ใจเราค่ะดีแล้วครับที่บอกตั้งเป้าจะไปหาจิตแพทย์ค่ะความจริงจริงคือของเราแพทย์คือตัวเราเองสุดท้ายแล้วใช่ค่ะแล้วได้คำตอบก่อนที่ไปหาเขาใช่ค่ะถือว่าเป็นคนโชคดีมิฉะนั้นจะไปเจออะไรบล็อกยาให้ยานอนหลับอย่างเดียวเพราะว่าหนูนอนไม่หลับเลยค่ะนอนไม่หลับผมรู้ทันทีว่าเขาจะให้ยานอนหลับอย่างเดียวยิ่งบื้อยิ่งคิดไม่ออกครับเขาจะคือเรานอนหลับจริงแต่ผลที่ได้จากการนอนหลับไม่ใช่หลับแบบธรรมชาติหลับโดยเคมีบังคับถึงมาตื้อมากกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วห้ามหลับคาพวงมาลัยนะฮะกลับไปตัวเองค่ะโอเคนะไปถึงบ้านทั้งง่วงปุ๊บทิ้งตัวเลยตื่นมาจะเฟรชทันทีเพราะพีมันทำงานตอนที่เราหลับค่ะแล้วต้องหลับธรรมชาติจำแม่นๆครับดื่มน้ำสองอึกก็หลับเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าเฮ้ยพลังงานบริสุทธิ์มันให้ขนาดมันเพียวมันเป็นลักษณะเกินมาเป็นฟูลออปชั่นเลยให้เข้าใจดีๆฟูลออปชั่นจะเกิดขึ้นซึ่งจะรู้เองเดิม
ตื่นมาไม่อยากจะลุกจากเตียงตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันก็ปรับทันทีมันแอคทีฟดีกว่าเดิมเยอะเลยจำไม่แม่นครับภาษาลุงไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับสนับคนรุ่นนี้ไวเนี่ยจะเกินไววัยนั้นยังช้าอยู่โอเคนะวัยนั้นประคองใบนี้ต้องเข้าใจโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆเพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามอ่ะโอเคนะวันนี้คงได้รับเยอะความเข้าใจคงจะมีเยอะส่วนตัวก็คือ70%เนาะยินดีด้วยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะพูดจ้าก็ตอนนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ด้วยค่ะลองขอบคุณในจอใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนเขาเห็นแต่ข้างหลังคนค่ะตอนนี้ลองอธิบายความรู้สึกผ่านจอใช่ไหมอย่าลืมว่าคนฟังอยู่20,000กว่าชีวิตนะติดตามมึงหมดเวลานี้ที่เขาได้จากโดยตรงเลยครับคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลองแสดงออกมาไม่ต้องไปชื่นชมลุงหอกับทีมไม่ต้องสินที่คุณได้รับนะโอเคก็รู้สึกตอนนี้ตัวเองเหมือนปลดเปลื้องสิ่งที่ติดค้างอยู่อะค่ะสิ่งที่แบบมันไม่ออกสักทีไม่มี way out อะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะพยายามนำพาตัวเองไปให้ถึงอะค่ะก็คิดว่าเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันจริงๆจะว่าหนักมันก็หนักจะว่าไม่หนักมันก็ไม่หนักแต่ตัวเองถือมั่นเอาไว้อยู่ค่ะตอนนี้คิดว่าจะพยายามปลดปล่อยแล้วก็หันกลับมามองคุณพ่อคุณแม่ลูกทั้งสองแล้วก็อาม่าที่เขาคอยเป็นห่วงเราอยู่ค่ะผมปล่อยให้เจนแมนทำงานเต็มร้อยเพราะว่าเห็นแก่คุณแน่ดูเรียบวันนี้บอกให้ทราบไว้มาทั้งคณะคุณคนเดียวนั่นเองนะที่ตั้งเป้าที่จะช่วยเพราะว่าคุณอยู่ในวัยต้องช่วยนะเพราะต้องวัยทำงานวัยบุกเบิกวัยทำอะไรหลายอย่างต้องให้เป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นจึงปล่อยเต็มที่โอเคไหมนั่นคือแต่จะอยากจะได้แต่ต้นเกินเหมือนกันนะขอหนูให้รอตรงเนี้ยคิดว่าหนูต้องผ่านไปให้ได้โอเคยินดีด้วยเนาะด้วยความยินดีมากๆเลยถือว่าได้พลิกขั้วแล้วฮะชีวิตเราใช้เวลาขนาดถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับสำหรับคนที่ติดตามลุงหมอถือว่าคุ้มค่าไปด้วยกันค่ะอย่างที่สุดเคสของคุณเป็นเคสตัวอย่างของหลายๆคนแต่ไม่ได้ปวดพูดเปิดเผยความลึกๆเราก็ไม่ได้จะใส่จนเข้าไปในสังคมในปัจจุบันนี้คือคนหนึ่งที่มีปัญหาใดๆก็แล้วกันเป็นที่รู้จักกันต้องมีปัญหามันไม่มีทางออกจริงถึงหนักดาราทุกวันต้องฆ่าตัวตายเจ้าของกิจการใหญ่ๆต้องฆ่าตัวตายเราไม่เป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆประมาณนั้นต้องอย่างนั้นหัวเราะมันเต็มร้อยเลยโอ้ฟ้าใหม่เปิดแล้วจ้าด้วยความยินดีครับโอเคนะโอเคไปด้วยความยินดีครับ